สวีดัสสวัสดีมาพอกับประธานห้างพี่ไซบ่าวเหิอนอีกเส้นเคยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนื่องจากประธานห้างทุ่มเทกับการทํางานนะครับการถ่ายคลิปและได้คอนเทน้์สนุกสนุกมาให้กับเอฟซได้รับชมนะครับจนลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับต่อไปนี้ประธานห้างก็จะดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะครับนี่ก็เริ่มจากการยืดผมแล้วกันนะครับบางคนนะครับผมหยิก นะครับอย่างเช่นประธานห้างเนาะก็ลองยืดให้มันตรงส่วนคนข้างๆนั้นผมตรงนะครับก็อยากทําให้มันหยิกคนเรานี่ก็แปลกเนาะพี่น้องเนาะนี่ผลิตมาให้จังไดกระบอกหัวใจนะครับมนุษย์เ่าเอาลองเปลี่ยนสไตล์ดูนะครับว่าประธานห้างนี่อายุ4ี่บาปีนะครับหลังจากยืดเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับดูหนุ่มขึ้นนะผมว่านะน่าจะอยู่ประมาณ3ามแปดแล้วตอนนี้นะครับ ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับช่างของเราก็เป็นแม่บ้านประธานห้างนะครับจัดการให้นะครับผมประธานห้างก็ไม่อยากแต่งตัวเท่ไม่อยากหล่อหรอกครับกลัวคนแอบชอบนะครับว่าไปนี่แหละครับหลังจากยืดเสร็จแล้วก็ได้เป่าผมนะครับเป่าให้แห้งในระหว่างสามวันนี้ห้ามเหงื่อออกห้ามโดนน้ํานะครับแม่บ้านผมบอกอย่างนั้นนะครับผมก็ทั้งยืดทั้งจมทั้งเป่านะครับหลังเสร็จแล้วปุ๊บก็จะอยู่ประมาณนี้ครับยังไม่โดนน้ำนะครับ นี่ผมก็จะอยู่ประมาณนี้ไปตัดผมมาแล้วนะครับไม่ได้ไปตัดที่ร้านนะครับทีมงานตัดให้นะครับนี่ประมาณนี้ครับผมทรงผมก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับหน้าตาอาจจะดูอ่อนเยาว์ลงนะครับแต่ว่าผิวก็ยังค้ำอยู่นะครับใครมีครีมดีๆนะครับแนะนํามาได้นะครับ